วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดชัดเจนแล้วอู๋เพื่อนสนิทแมทพีรณีออกมาพูดถึงประเด็นแมทเรียกว่าเป็นเพื่อนรักที่อยู่เคียงข้างกันในวันที่เพื่อนมีปัญหาถาโถมเข้ามาในชีวิตสำหรับอู๋และแมทซึ่งอู๋ก็เพิ่งจะโพสต์ภาพเป็นกำลังใจให้แมทไปหมาดๆล่าสุดเจอตัวอู๋จึงถามถึงสภาพจิตใจของแมทหลังจากโดนกระแสข่าวต่างๆนานาเข้ามาถาโถมโดยเฉพาะเรื่องล่าสุดที่มีข่าวว่าแมทไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งอู๋บอกว่ายืนยันได้เลยว่าแมทไม่ได้ท้องแน่นอนไม่ใช่ความจริงเวลาที่แมทมีปัญหาก็มาคุยกันตามปกติเท่าที่คุยกันแมทก็ยังไม่ฟ้องร้องอะไรจากข่าวที่ออกมามีคุยปรึกษากันบ้างแมทเขาเข้มแข็งแต่ยอมรับว่าครั้งนี้ปัญหาที่แมทเจอเป็นเรื่องที่หนักที่สุดเท่าที่รู้จักกันมาส่วนตัวอู๋เองไม่เคยเจอกับสงกรานต์เป็นการส่วนตัวถึงสนิทกันแมทก็ไม่เคยพามาเจอเลยสำหรับชีวิตของแมทเท่าที่อู๋เห็นทุกอย่างแมทปกติเหมือนเดิมมีนัดกินข้าวคนที่มองแมทเวลาเจอกันก็มองปกติคิดว่าทุกคนเข้าใจขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากดีมากนะอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ